่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายแต่เทนไนท์ไลฟ์นะคะเราเจอกันในวันศุกร์สิ้นเดือนแถมฝนยังตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพอีกด้วยนะคะรถติดแน่นอนค่ะใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะก็สามารถอัปเดตข่าวบันเทิงได้ผ่านทาง Facebook Live ของเราส่วนใครที่จะออกไปล้านลานในคืนวันศุกร์แบบนี้นะคะฝนตกแบบนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยความเป็นห่วงจากเราค่ะแต่วันนี้ค่ะของเราเนี่ยก็หลากหลายรถหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นข่าวของหนุ่มทอมรูม39นะคะที่ไปเกี่ยวข้องกับหนุ่มสนยุคที่โดนมือดีเนี่ยจับเป้าเกี่ยวยังไงไปถามมาแล้วนะคะเรื่องของเบนชลาทิตด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะจ๊ะส่วนแพทริเซียกูดค่ะเซ็กซี่จนได้เรื่องแต่ก่อนอื่นเราไปที่หนุ่มฮอตคนนี้ค่ะฟิล์มธนภัทรพอโด่งดังปุ๊บก็ต้องมีคนทำนายทายทักดวงชะตาใช่ไหมบางคำทำนายเนี่ยโอ้โหทายซะน่ากลัวเลยอะฮอตจัดแรงเวอร์จนสัญญาณ 4G ตามไม่ทันแล้วล่ะจ้าหนุ่มฟิล์มธนภัทรที่ตอนนี้งานอีเวนต์รุม4วันติดแถมงานพรีเซนเตอร์ก็แห่แย่งตัวกันเพียบแต่เจ้าตัวเขาก็ย้ำนะคะว่าค่าตัวเบาๆซอฟๆไม่ได้แพงหูฉี่อย่างที่หลายคนเมาส์แต่พอถามถึงเรื่องที่ถูกคนทักว่าวิ่งรอกรับงานเยอะจนไม่มีเวลาพักผ่อนแบบนี้ไม่ควรขับรถไปทำงานเองเพราะอาจมีอันตรายหนุ่มฟิล์มก็รีบย้ำชัดว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้เจียดเงินค่าตัวมาจ้างคนขับรถแทนเรียบร้อยแล้วล่ะจ้าไม่ถึงขั้นไม่สบายหรอกแค่เราพักผ่อนน้อยลงเพราะว่าทำงานค่อนข้างเยอะหนักสุดวันละกี่งานคะที่วิ่งมา4หนักสุดคือ4แค่4ไหวมั้ยคะไหวสิฮะคือ7วันติดก็ประมาณนั้นแต่ก็แบบไม่ได้บางวันคือไม่ได้แน่นแบบ4งานทุกวันบางวันก็งานเดียวแล้วแต่วันเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างเวลาดูแลตัวเองยังไงบ้างเหรอฮะก็ดูแลตัวเองเหมือนที่เคยทำมาฮะก็คือพยายามหาเวลานอนให้พอกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ดื่มน้ำให้พอแค่นั้นเองนอนดึกแล้วตื่นเช้ามากด้วยก็มีบ้างแต่ว่าคือก็นอนบนรถเอานอนน้อยสุดวันละกี่ชั่วโมงนอนน้อยสุดก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ก็ที่เหลือเราก็ไปนอนบนรถตู้เอาเปียบแม่มีทางญาติแล้วก็แฟนคลับบางคนเขาเป็นห่วงว่าแบบทำงานหนักแล้วขับรถเองกลัวว่าจะไม่ไหวหลังๆก็เลยพอนอนน้อยลงเราก็เลยหาคนขับรถมาให้ก็คือแบบจ้างรถตู้เอาหาคนขับหารถตู้มาแล้วเราก็ให้เขาขับแล้วเราก็นอนเปลี่ยนมานานยังครับก็แล้วแต่วันครับคือไม่ได้เปลี่ยนยาวนะคือวันไหนงานเยอะก็จะให้หาคนขับรถตู้แต่ว่าถ้าวันไหนน้อยก็ขับเองก็โตเป็นสาวเรียนจบแล้วอ่ะเนอะจะเซ็กซี่แค่ไหนก็ได้ใช่ไหมพักหลังๆก็เลยได้เห็นสาวแพทริเซียกู๊ดโชว์เซ็กซี่อยู่บ่อยๆจนหวานใจข้างกายอย่างหนุ่มพีทพัชรัตน์ถึงกับเอ่ยปากว่าหวงสุดๆนะนางก็ห่วงของนางไม่ใช่ไม่โอเคค่ะแต่นางก็จะมีความก็เป็นห่วงเราแหละนางก็ไม่อยากให้คนมาว่าเราซึ่งหนูก็เข้าใจมุมคุณแม่พี่ๆทุกคนที่แบบไม่อยากให้หนูต้องโดนโจมตีแต่หนูก็รู้สึกว่าคือหนูอยากเป็นตัวของหนูให้มากที่สุดหนูไม่อยากรู้สึกว่าวันนึงเรามาเปลี่ยนเซ็กซี่แล้วเนี่ยทุกคนจะตกใจกว่าเดิมนะคะคือเราพยายามเป็นตัวของเราให้มากที่สุดให้ทุกคนได้เห็นดีกว่าที่เห็นนักร้องหนุ่มเสียงดีเบนชลาทิตขยันทำงานเมคมันนี่รับจ็อบทั่วราชอาณาจักรแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าก็เพื่อบ้านหลังโตหลังนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านในฝันนอกจากจะเป็นที่นอนหลับพักผ่อนแล้วยังมีห้องอัดเสียงเพื่อไว้ทำงานอีกด้วยค่ะก็เป็นบ้านที่เราคิดเอาไว้คือเราเป็นนักดนตรีนะเราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็อยากจะมีพื้นที่บ้านที่มันมีห้องซ้อมอะไรแบบนี้แล้วก็มีห้องอัดเสียงได้เวลาเราแต่งเพลงหรือว่าเราคิดอะไรได้ตอนนั้นเราจะได้แบบทำได้เร็วๆไม่ต้องไปรอเข้าห้องอย่างเงี้ยครับตอนนี้เหลือช่างเก็บงานทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขนเฟอร์นิเจอร์เข้าครับตอนนี้ก็บานปลายไปเยอะมากครับครับก็ตอนนี้งบทำบ้านก็แพงกว่างบซื้อบ้านแล้วครับหลังนี้แต่ไม่บอกแม่ยังไม่รู้นี่ถ่ายไว้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปลงนะฮะเพราะว่าเก็บไว้แม่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จก่อนแล้วค่อยบอกวันก่อนพระเอกสูงยาวเข่าดีสนยุคถูกมือดีจับเป้าแต่โชคดีที่เจ้าตัวปัดมือออกทันเพราะมีแฟนคลับหนุ่มสนถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับนักแสดงชายให้ระมัดระวังตัวล่าสุดหลังคลิปเผยแพร่ออกไปนักร้องเสียงดีทอมอิสระก็เผยกับทีมข่าวนายตะเถียนว่าจดจำใบหน้าของผู้ชายที่จ้องจะจับเป้าหนุ่มสนได้เพราะเคยเห็นมาร่วม งานที่ตนรับอยู่บ่อยครั้งค่ะยังไม่เคยครับใช่ครับยังไม่เคย จริงๆก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะเพราะว่าผมก็คงไม่ได้คิดถึงว่าใครจะมาทำอะไรผมขนาดนั้นนะเนาะก็เลยไม่ได้แบบทันระวังแต่ว่า
ก็คงใช้ชีวิตปกติแหละถ้าเกิดเราระแวดระวังมันก็ทำให้การเจอผู้คนมันไม่สนุกอ่ะมันก็สนุกน้อยลงว่าการว่าเออต้องมีระยะห่างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงตกใจแหละพี่แต่ว่าถามว่าเราจะไปจับคืนเท่าหรอมันก็ไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยหรือว่าเราจะไปขอคืนอะไรยังไงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่สามารถต้องระแวดระวังทุกคนว่าเอ้ยคุณจะมาทำอะไรแล้วมันทำให้การใช้ชีวิตมันแบบว่าแพนิคไปหน่อยเนาะหนุ่มทอนยืนยันนะคะว่าไม่เคยโดนกระทำแบบนี้แล้วก็ไม่ซีเรียสที่จะต้องปกป้องตัวเองเพราะไม่อยากกลายเป็นคนที่หวาดระแวงกับเรื่องพวกนี้ค่ะได้เวลาปูเสือรอเผือกแล้วหนูเผือกทำงานสิคะบอกเลยนะคะวันนี้ไปส่องความหวานของคู่พุทธจุ๋ยมาไปดูซิว่ามีอะไรมาเมากันเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังวันศุกร์มันก็จะหันซาหน่อยอะเนาะหนูเผือกก็เลยมีภาพหวานๆน่ารักของว่าที่สามีภรรยาพูดจุ๋ยๆพูดไม่ยอมกันด้วยแหละแต่ภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นภาพที่คุ้นตาเห็นกันอยู่บ่อยๆตามไอจีของทั้งคู่นั่นแหละเนาะแต่ครั้งนี้มันตรงที่ทั้งคู่นำภาพนี้มาโพสต์ลง IG พิเศษที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า PJ Everywhere in Love เป็นภาพพรีเวดดิ้งที่จะใช้ในงานแต่งนั้นเองเชื่อแล้วล่ะว่าเพราะทุกที่คือพรีเวดดิ้งก็ดูแต่ละภาพทุกอิริยาบถไม่ว่าจะควงกันไปเที่ยวไปจ็อกกิ้งขนาดทำอาหารยังมองกันตาเยิ้มเลยอ่ะพอนำภาพเซตนี้มาลง Facebook นายตะเทนเท่านั้นแหละโอ้โหแฟนคลับแห่เข้ามาชมชื่นชมความน่ารักของคู่นี้ที่ฝ่าฟันจับมือผ่านอุปสรรคมาได้รวมทั้งอวยพรล่วงหน้าให้ทั้งคู่กันเพียบเลยถึงหนูเพิ่งจะแอบอิจฉาเบาๆแต่ก็ขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆค่ะภายใต้เลขมีน้ำตาซ่อนอยู่ก็ตามไปส่องกันได้นะคะว่าหวานขนาดไหนนะคะเผื่อชีวิตเราจะได้หวานแบบเขาบ้างอ่ะอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้วันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เจอกัน 11:00 นตรงกับนายตะเทนวีคเอนด์นะคะค่ำนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ